นะครับสุธีถามมาชิบะอินุถามมาว่า<ม>พี่ทำคลิปเหรียญ t ิ k กตอกหน่อยครับผมหาข้อมูลได้น้อยมากขอบคุณครับเอาจริงแล้วเหรียญเหรียญติกตอกเนี่ยมันยังไม่ออกมานะครับผมคือเราพยายามหาให้แล้วนะแต่ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยของผู้บริหารของ TikTok นะครับผมเขามองเห็นว่าการที่คุณซื้อ t i k t o k โดยคอย i ิกตอกคอยของเขานะครับผมผ่านทางตัว m า s t e r c a r d p a y p พย์หรืออะไรก็ card, PayPal, ตามนะครับผมมันสะดวกกว่าการที่สร้างเหรียญขึ้นมาเหรียญหนึ่งนะครับผมแล้วเอามาใช้จ่ายคือในระบบของ TikTok ตอนนีเน้เป็นระบบที่ค่อนข้างสมดุลแล้วนะครับเขาเลยยังไม่ได้คิดจะสร้างเหรียญ t i k t o k ออกมาเป็นเหรียญต่างหากนะแต่ทิ k To กคอยของตัวมันเองมันมีอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังก่อนนะ เพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมในเมื่อ11เดือนก่อนนะครับผมติ๊กตอกเปิดตัว NFT นะครับผมแต่แน่นอนนะว่าราคาของมันค่อนข้างจะฉีบนะครับผมแล้วค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะครับผมซึ่งที่ออกมาเนี่ยมันก็มีลีนัสเอ็กนะครับผมเบลลานะครับผมแล้วก็บริทเรนีนะครับผมซึ่งมันอยู่ในระหว่างการดําเนินการซึ่งอยู่ในการร่วมมือกันกับ Immutable X นะครับผมอันนี้แน่นอนอนะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันพยายามสรรสร้างออกมานะครับผมเท่าที่จะทำได้นะในข้อกําหนดชุมชนนะครับผมแน่นอนอ่ะ ิขตตกสนใจไหมเขาคตอบก็คือมันเนขาสนใจนะผมแต่สิ่งที่จะมีการเข้าถึงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราก็ต้องมาพูดคุยกันนั่นแหละครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะเอามาทําได้ทันทีทันใดนะครับผมหรือเอามาทำทันทีเลยแบบโปเชแบบเฮ้ยปุ๊บออกมาปุ๊บได้ออกมาได้เลยนะครับผมซึ่งแต่ละอันเนี่ยในส่วนของ รีพอร์ตที่ออกมานะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็น collectible เฉยๆนะๆๆนะที่อยู่ใน Immutable X นะครับผมเอาจริงๆแล้วมันก็แทบจะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะณนะตอนนี้นะครับผมต้องใช้คํานี้ว่าไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยนอกจากแบบศิลปินาจากทิกต o k นะครับผมที่ดังจากทิกต o k มานะครับเขาก็มาสรรสร้าง NFT แค่นั้นเองนะครับส่วนเ,เพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมในส่วนของ make.com make. นะครับอันนี้เป็นอันนึงที่ อยู่ในส่วนของการร่วมมือกันนะครับผมของคอยมาเก็ตแคร็บจิตบิดนะครับผมจิตบิดนะครับผมแล้วก็ TikTok นะครับผมที่มีการร่วมกันในการสร้างแอปขึ้นมาอันหนึ่งนะครับผมซึ่งมันมีอะไรที่สามารถทําได้บ้างล่ะแน่นอนนะครับผมคือมันมีการสร้างทิกเก็ตได้นะครับผมโมดูลาร์สนะที่มันมีนะเท่าที่เห็นนะครับผมมีเกตเอ็ดเวิร์อ็ดเวิร์ดทายเซิงนะครับผมโฆษณานะครับผมแล้วก็เอ็ม ในประเดีวิดีโอนะครับผมก็คือโค้ดที่สามารถใส่เข้าไปได้นะครับผมแล้วก็ List Report ์ตลาทิกตอกวิดีโอโพสนะผมเมคเอพีไอคอร์นะผมซึ่งถามว่าค่อนข้างเยอะไหมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นอีก โปรเจกต์หนึ่งของตัว t i k t o k ที่มีการร่วมมือกันระหว่างคอยเมเกตแคปจิตบิตทิกตอกนะครับผมที่มาสรรสร้างตัวนี้ออกมานะแต่เอาจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันขนาดนั้นนะผมเพราะมัน <c oughs> เป็นออโตเมติกเวิร์กโฟล์นะผมที่สามารถที่จะเคลียร์วิชัวออกมาได้นะ <c oughs> คือเคลียร์การทำงานได้ทําให้มันเร็วขึ้นได้นะครับผมแต่คนใช้งานไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะนี่แหละเป็นข้อสําคัญอย่างหนึ่งนะครับผม <c oughs> ญญญซึ่งเป็นการร่วมมือกันของตงุมคอนซีเฮฟดิสนะผม <c oughs> แล้วก็เป็นแคตตาล็อกนะบนโซเชียลมีเดียนะครับม รูปแบบที่พยายามสรรสร้างออกมาให้มันทํางานง่ายที่สุดนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม,ไม่ได้ใช้งานขนาดนั้นนะเพราะโปรดักต์ของมันกเ็เราไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยได้แตะในส่วนนี้เท่สะสะาไหร่นะครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับผมซึ่งถามว่าการใช้งานแนวนี้เป็นการใช้งานที่ยากไหมเอาจริงแล้วถ้า,ถ,าถ้าเราลองใช้นะครับค่อนข้างที่จะง,ง่ายเลยนะครับผมจัดการเวลาตารางนะครับผมก็ถือว่าดี พิ่มเติมนิดหนึ่งนะอดีต c o ของเกม TikTok นะครับผมซึ่งได้ก่อตั้ง MetaCelo นะครับผมขึ้นมานะซึ่งเป็นวิดีโอเกมบล็อกเชนนะครับผมของตัวเขาเองนะครับซึ่งจะถามว่ามันดีไหมขนาดนั้นไหมมันเวิร์กไหมนะครับผมนะตอนนี้เนี่ย MetaCelo ก็ยังเป็นตัวโปรเจกต์โปรโตไทป์นะครับผมที่มันมีโซลูชันออกมาให้เราเห็นก็จริงมันมีการาร่วมมือกันก็จริงนะครับผมแล้วก็มันพยายามทําออกมาแหละแต่มันไม่ใช่เหรียญ TikTok นะครับผมนี่ก็มาบอกให้ฟังก่อนโซลูชันของมันก็มีแบบเนี้ยบล็อกเชนสร้างเกมฟิวเจอร์ c r e a r m o s t Natural Play Journey Play Journey นะครับผม mm hmm. ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับที่เขาพยายามสรรสร้างออกมานะสเก็ตต mm ัวเดโมก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับผมแต่เ็าแน่นอนนะว่ามันก็คือสิ่งที่ยังไม่ออกมานะครับผมมันก็ยังอยู่ในส่วนของการที่ผลักพยายามผลักดันนะสิ่งที่พยายามอ่าอินทิเกตนะบ็บอกเชนที่เขาดนับสนุนอยู่ก็คืออีเ e อริ m b i บ a n แนนซ์โพลิ s อนโซลแล้เขาเวฟนะครับผม ซึ่งเว็บแ l a เนี่ยแหละเป็นส่วนสำคัญอันนึงนะครับผมที่พยายามผลักดันออกมานะครับโอเคครับคร่าวๆประมาณนี้สรุปนะครับผมในส่วนของเหรียญ tiktok นะครับยังไม่มีเหรียญ tiktok ออกมานะเวลานี้นะครับผมแล้วก็คิดว่ายังไม่มีในระยะเวลาสั้นนี้แน่นอนนะครับผมเพราะว่ายังไม่เห็นอะไรที่เป็นความคืบหน้าของ tiktok เลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับผมคือถ้าเรามองถึงความเป็นจริงของการทำงานเนี่ย tiktok ขายเหรียญธรรมดาของมันกับเงินเงินจริงๆเนี่ย มันสะดวกกว่านะครับผมก็เลยต้องมองกันต่อไปว่าภาพรวมในอนาคตถ้า NFT ท,ท,ท,ที่ได้รับการยอมรับนะครับผมมาขึ้นมีการขายที่แพงมากขึ้นเนี่ยในอนาคตมันอาจจะมีมุมมองในการวางแผนโซลูชันในการวางแผนหรือโปรโต,โโรโตโคอลที่ติ๊กตอกอาจจะอาจจะเพิ่มช่องทางในตัวของคริปตเค c u r r ซี c y มากขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะได้เห็นแน่นอนนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับผมหรืออาจจะไม่ได้เห็นก็ได้นะนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเมื่องบประมาณเงินที่มันไหลเข้าไปในส่วนของติ๊กตอกมัน มันเพียงพอแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องขยับขยายเนี่ยมันอาจจะไม่ทําก็ได้นะครับผมวันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะพูด,ด้คุยให,ให้รับรู้ก่อนนะครับผมประมาณนี้ครับว่าเจอกันใหม่นะครับมีคําถามอะไรสาม,มารถสอบถามกันมาได้สวัสดีครับ